บ่ายสองนะคะทุกคนตูนไล่ออกจากที่ทำงานนะก็คือเขาไม่ให้พ่ออยู่นะคะเมื่อเช้าอ่ะก็ไปทักทายลูกค้าประมาณว่าคุณโมโทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงเราเป็นอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลยกลัวนะคะลูกค้าก็เลยไปคุยกับรีเซพชันว่าทำไมให้พนักงานที่ไม่สบายอ่ะมาคุยกับลูกค้าแบบนี้ทำไมไม่ให้เขาอยู่บ้านรู้ว่าเขาขยันแต่เขาอาจจะเอาเชื้อโรคมาติดกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยลูกว่าหน้าขึ้นไปหาพ่อแล้วก็กลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับบ้านเลยตอนนี้ก็คือรอรถอยู่นะคะไล่กลับบ้านนางก็บอกว่าอาทิตย์นี้หยุดไปอาทิตย์นึงเลยไม่ต้องเอาไปลองแพทย์นะคะตอนนี้ก็คือรอรถอยู่สภาพอากาศก็คือเน่าเหมือนเดิมนะคะหมอกลงอย่างหนาก็คือรอรถตอนนี้รอรถกับรอรถมาค่ะทุกคนอีก13นาทีช่อเสียงก็ไม่ค่อยดีด้วยแหละจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าชอบไม่ทักทายลูกค้าตอนเช้าอ่ะเขาก็ไม่อันนี้เราหาจะด้วยความที่เขาเทรนเรามาแบบนั้นเนาะเขาบอกว่าเวลาเราเจอลูกค้าเราก็ต้องทักทายเขาอะไรอย่างเงี้ยสร้างความประทับใจนะคะรถมาแล้วค่ะทุกคนไปค่ะกลับบ้านกันเขาไล่ให้กลับบ้านแล้วเช้าชอบแบบนี้มานะคะเพราะว่าใส่กล่องของขวัญมาเนาะกล่องของขวัญที่เอามาไว้ที่โรงแรมนะคะเอาไปแจกให้กับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆนะคะก็ต้องเข็นกลับภาพโอ้ยปกติแล้วเดินจากสปอร์วังนะคะหรือว่าสถานีรถไฟเนาะมาถึงบ้านอะแค่10นาทีเองแต่วันเนี้ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเดินไปหน้ามืดไปอะทุกคนชอบปวดหัวอยู่เฉพาะตรงเนี้ยค่ะชอบไม่ได้ปวด ทั้งหมดเลยเจ็บคอจังชอบปวดเฉพาะตรงนี้นะคะมันเป็นตุบๆๆๆแล้วตาช่อก็แบบเหมือนมันปูดขึ้นมาค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นไมเกรนหรือเปล่าชอบบอกว่าชอบคิดอะไรเหรอชอบไม่ได้คิดอะไรนะทำไมถึงว่าเป็นไมเกรนนะคะกว่าจะมาถึงบ้านกว่าจะคลานขึ้นเนินได้เหนื่อยจุงยังดีนะคะที่ชอบทำข้าวต้มไว้คือช่วงที่ชอบไม่สบายเนาะชอบก็ไม่รู้ชอบจะกินอะไรลิ้นเราไม่ได้ลิ้นเราไม่รู้รสนะคะชอบก็ทำข้าวต้มไว้นะคะทุกคนก็ได้ข้าวต้มข้าวต้มคือไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็นข้าวต้มเฉยๆข้าวต้มนะทีนี้ก็คือข้าวต้มไม่ได้ใส่หมูไม่ได้ใส่ไก่ข้าวต้ม โอเคถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็สั่งให้แฟนนะคะบอกว่าช่วยซื้ออะเวดอนมาให้หน่อยที่เป็นเหมือนวิตามินซีค่ะที่ผสมกับน้ำแล้วดื่มเพื่อนบอกมานะคะนางบอกว่านางเจ็บคอเหมือนกันแล้วทีนี้นางก็ซื้อของอะเวดอนมายาอะเวดอนเหมือนยาพารานั่นแหละค่ะมาผสมกับน้ำแล้วก็ดื่มนะคะมันจะช่วย เรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะชอบก็ไม่รู้ชอบก็เลยบอกแฟนบอกว่าซื้อมาให้หน่อยอะไรที่เราเจ็บป่วยนะใครบอกว่าอะไรดีหมดก็คือลองหมดทุกคนจริงๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวต้มก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปนอนพักแล้วเพลียมากมีไอเป็นการเดินจากสถานีรถไฟมาที่บ้านนะคะเหมือนเป็นการวิ่งมาราธอนเดินมาราธอนทุกคนเหนื่อยมาก
โอเคค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะทุกคนไปแล้ว